เราจะมาทำสีผมกันเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนั่นเองนะครับลีเซ่นะฮะครีมี่บับเบิ้ลคัลเลอร์ครูเอชน้ำตาลเบจประกายเงินย้อมผมทิพย์ทั้งที่ย้อมแบบผมเสียจริงแต่ว่าได้สีผมเดิมก็รู้สึกว่าประทับใจนะชอบใช้ง่ายอันยองชิงกูดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวอะไรนั้นไม่บอกหรอกวันนี้เนี่ยเราจะมาเกี่ยวกับเรื่องผมกันนิดนึงเราจะมาทำสีผมกันนั่นเองนี่ด้วยตอนนี้เลยนะฮะตัวนี้คืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรนะลีเซ่นะฮะครีมี่บับเบิ้ลคัลเลอร์ครูเอชน้ำตาลเบจประกายเงินอ่านขนาดนี้เลยเหรอยูจะอ่านขนาดนี้เลยเหรอครูเอชเนี่ยคือสีนะครับก็เราจะมาทำสีผมกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนั่นเองนะครับเราเนี่ยเป็นคนผมแค่นี้นะฮะใช้แค่กล่องเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ผมยาวอะไรอย่างนี้อาจจะต้องใช้มากกว่า1กล่องนะฮะอันนี้เราซื้อมาจากในวัตสันนะฮะบอกก่อนว่าซื้อเองนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าสีจะออกมายังไงนะฮะคือทางเราเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ได้ต้องการสีที่แบบว่าชัดมากต้องการสีแบบเราไม่ชอบความน้ำตาลแบบน้ำตาลจ๋าเราชอบความแบบว่ามีความดำอยู่คือเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนจากสีดำไปมากนะฮะอันนี้เป็นผมที่เราไม่ได้ย้อมสีมาก่อนหน้านี้นะทุกคนเว้นการย้อมผมมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองย้อมกันดูว่าจะได้สีประมาณไหนแต่ก่อนที่เราจะไปย้อมกันเนี่ยขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฮะแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะทำสีผมนั่นเองนะจ๊ะก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะฮะเป็นเสื้อเก่านะเผื่อว่ามันเลอะนะคะทุกคนเหมือนแบบหยดเพราะว่าเราอะย้อมเองนะฮะอยากลองทำเองดูเพราะว่ามันน่าจะง่ายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องสระผมนะคะก็คือควรใช้ขณะผมแห้งและห้ามใช้ขณะอาบน้ำนะครับแกะแล้วนะครับปิ๊ง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 ในนี้ก็จะมีเป็นน้ำยามาให้เรานะครับมีอันนี้เป็นอะไรอ่ะทรีทเมนต์แล้วก็มีเหมือนขวดเซรั่มเล็กๆอันนี้นะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีแบบหัวปั๊มนะฮะเทสีลงในขวดนะฮะจุ้ม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 และปิดฝาให้สนิทแล้วใช้ฝาเดิมนะจ๊ะใช้ฝาที่เป็นด้านแบบนี้นะจ๊ะเขามีฝามาอีกอันนึงเราใช้ฝาที่เป็นแบบนี้นะฮะในการปิดอีกครั้งนึงผสมน้ำยาให้เข้ากันโดยการคว่ำขวดลงช้าๆประมาณ5ครั้ง1 2 3 4 5น่ารักจังหลังจากนั้นเปิดฝาแล้วเปลี่ยนฝาขวดเป็นฝาสำหรับทำโฟมปิดให้แน่นเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนฝานะครับฝานี้เราก็เอาออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝาที่เป็นแบบว่าทำโฟมอันนี้นะฮะอันนี้เขาจะเป็นฝาแบบทำโฟมนะครับใส่เข้าไปใส่ถุงมือก่อนคิดก่อนว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากไหนดีวะเราจะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปั๊บขึ้นไปข้างบนปั๊บขึ้นไปข้างบนมาเริ่มกันเลยทุกคนเราก็ทำการหมักสโลมโฟมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ตอนนี้อันนี้คือที่แบบว่าโฟมมันหายไปก็คือเราแบบว่าสางๆมันนิดนึงนะครับทุกคนโอเคก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะรอประมาณ20นาทีนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าหลังจากย้อมผมแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าน่าจะไม่ต่างจากเดิมนะทุกคนอย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแต่มันก็ต้องหวังมั้งไหมอะซื้อมาก็กะจะให้ผมเปลี่ยนสีไงสีตื่นเต้นมากเลยได้ด่วนขอได้ด่วนขอได้ด่วนเฮ้ยจริงมันก็แอบติดๆอยู่เหมือนกันนะหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองเนี่ยเห็นปะเห็นไหมทุกคนสีผมก็ได้ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยแต่เอาเข้าจริงเราชอบเฮ้ยชอบเฉยคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูเขาเรียกอะไรดูแบบเทาหรือแบบตามปกอ่ะคือมันไม่ได้ออกตามปกแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่คือทางเราอ่ะชอบเพราะว่ามันไม่ได้สว่างเกินไปเพราะว่าเราไม่ชอบให้สว่างเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเป็นที่น้ำตาลที่สวยอ่ะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ใช่น้ำตาลออกแดงอ่ะมันเป็นน้ำตาลออกแบบที่สวยอ่ะน้ำตาลเทาๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆชอบเฉยเลยงงมากคือ
ถ้าหากใครแบบว่าอยากได้สีที่ชัดกว่านี้ก็อาจจะต้องแบบว่ากัดผมเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างงี้เนาะแต่ทางเราเนี่ยเอาแค่นี้ก็รู้สึกโอเคแล้วอุ๊ยชอบอ่ะเออชอบมากเลยอ่ะดูดิแล้วชอบอ่ะสีมันทุกคนอาจจะแบบว่าก็คือสีดำปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็เข้าใจแหละหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสีที่โอเคสำหรับเราอ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าให้เลือกผมสีอะไรสำหรับเราที่เราชอบที่สุดเราชอบผมสีดำที่สุดนะเพราะว่ามันทำให้เราหน้าสว่างขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เลยบอกว่าเอนจอยกับผมสีดำทีนี้อยากย้อมผมแต่ก็ไม่ได้อยากย้อมผมให้แบบว่าเอาไปน้ำตาลเลยหรือแบบทองเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะฮะทุกคนโอ้ยชอบมากเลยอ่ะชอบประทับใจนะฮะสำหรับการทำผมด้วยลิเซ่นะครับทุกคนเรารู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าหลังจากที่เราย้อมคือเราย้อมในห้องนอนอ่ะทุกคนข้อหนึ่งที่เรารู้สึกกลัวก็คือความกลิ่นเหม็นของยาของน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิเซ่อ่ะกลิ่นไม่ได้แรงขนาดนั้นทุกคนคือกลิ่นมีความแบบคือมันก็มีกลิ่นที่เป็นความเคมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นเคมีที่ไม่ได้แรงมากนะฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเออจางๆไปแล้วก็ตอนล้างผมเนี่ยรู้สึกว่าผมนิ่มรู้สึกผมไม่แข็งสีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเออว้าวซ่าอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ติดได้โอเคอะถ้าหากว่าอย่างเราอะเคยไปย้อมของแบรนด์หนึ่งนะคะที่สีประมาณนี้แหละก็คือจะไม่ได้สีก็คือจะไม่ออกสีเลยก็คือจะเป็นสีดำเลยนะฮะเหมือนแบบเหมือนย้อมทิพย์อะไรอย่างเงี้ยย้อมทิพย์ย้อมผมทิพย์ทั้งที่ย้อมแบบผมเสียจริงแต่ว่าได้สีผมเดิมสีผมดำเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็รู้สึกว่าประทับใจนะชอบใช้ง่ายสามารถย้อมสีผมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแบบไปพึ่งใครอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากด้วยการแบบใส่ถุงมือบีบๆชโลมเสร็จแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บหัวไม่รู้สึกแบบว่ามันกัดหัวมากทุกคนเออเรารู้สึกชอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้กัดหัวขนาดนั้นนะทุกคนมีไหมมีนิดนึงแบบยุบยิบนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบทนไม่ไหวอันนี้ผ่านไป30นาทีแล้วยังรู้สึกว่าแบบเออทนได้อยู่อะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ให้เกิน30นาทีนะคือตอนแรกบอก20นาทีใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่า20นาทีมันน้อยไปก็เลยเพิ่มเป็น30นาทีแทนนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับการรีวิวการย้อมผมด้วยลิเซ่นะฮะกล่องแบบนี้แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนชอบนะถ้าหากใครเนี่ยที่กำลังจะย้อมผมแต่ไม่รู้จะย้อมของแบรนด์อะไรดีเนี่ยเราก็แนะนำเป็นของลิเซ่นะฮะเพราะว่าย้อมด้วยตัวเองได้แล้วก็สีติดระดับนึงใครที่ผมอ่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะสีติดสวยกว่านี้นะฮะทุกคนแล้วก็ทำง่ายไม่เจ็บหัวไม่กัดหัวนะฮะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะฮะถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ไปกดนะจ๊ะบ๊ายบาย